สวัสดีครับคู่รักของวงการบันเทิงที่ต่างคนก็จับตามองสำหรับมิ้นท์ชาริดาวิจิตรวงศ์ทองและหนุ่มเจ้าเสน่ห์ทายาทแห่งโบนันซ่าเขาใหญ่ภูผาเตชะนรงค์น้องชายแท้ๆของหนุ่มสงการเตชะนรงค์เรามาชมกันเลยดีกว่าไหมครับหนุ่มภูผาก็ได้โพสต์รูปภาพลงไอจีขณะที่ตนเองนั้นได้จัดหนักเซอร์ไพรส์วันเกิดหวานใจอย่างมิ้นท์ชาริดาที่เพิ่งมีอายุครบ25ปีโดยงานนี้หนุ่มภูผานั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า Happy Birthday สุสานต์วันชาริดาขอให้หนูมีความสุขมากๆเจอแต่สิ่งดีๆมีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาในชีวิตสมหวังเรื่องงานเรื่องความรักคงไม่ต้องขอให้เพราะว่าสมหวังอยู่แล้วได้ละครดีๆบทดีๆสักเรื่องนะแฮชแท็กผมถนัดแบบนี้แฮชแท็กเซอร์ไพรส์วันเกิดครั้งแรกแฮชแท็กจัดเองก็จะหน่อยแฮชแท็กขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มาร่วมด้วยช่วยกันเซอร์ไพรส์ครับซึ่งต่อมาสาวมิ้นก็ได้ออกมาเปิดใจหลังมีข่าวเมาส์เป็นนางเอกกลิ่นหอมงวดงานแต่งเพราะพี่ชายสงการแม็กจะแต่งรอบ2ก่อนสาวมิ้นก็ได้ตอบกลับว่าตอนแรกอ่านก็สงสัยว่าเป็นใครหัวเราะแล้วพอมีคนส่งมาให้ดูเราก็เอ้าคือเราเหรอยังไม่รู้ตัวเลยไม่ใช่ค่ะคู่เรายังไม่ถึงวัยที่จะคุยกันเรื่องนี้ข่าวโยงว่าสงการจะแต่งรอบ2ก่อนเรื่องเขาหนูก็ไม่รู้เรื่องของเขาไปถามเขาดีกว่าอยู่ตรงนี้อาจจะดูเหมือนว่าใกล้ชิดแต่เวลาเจอกันเราไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกันเลยคุยแต่เรื่องจีปาถะทั่วไปเท่านั้นเอาจริงเราอยากจะแต่งไหมยังเลยค่ะคนใกล้ตัวจะรู้ว่ามิ้นเป็นคนกลัวการแต่งงานมากคุณแม่ก็ชิลแต่คุณพ่อไม่รู้คุณพ่อห่วงลูกค่ะแต่เขาไม่ค่อยอ่านข่าวไม่รู้ว่าเห็นหรือไม่เห็นเพราะพ่ออ่านข่าวช้ายังไม่ได้คุยกันเลยค่ะซึ่งล่าสุดทางด้านคุณปู่ภัยวงศ์คุณพ่อของแฟนหนุ่มภูผานั้นก็ได้โพสต์ข้อความลงบนอินสตาแกรมว่าปู่มาเป็นนักเรียนตอนแก่อาทิตย์นี้เลยไม่ได้เจอปีใหม่โคโมสาวมิ้นชาริดาก็ขอแสดงตัวเป็นลูกสะใภ้โผล่เม้นกลาง IG คุณปู่ภัยวงศ์หลังไปดูงานที่ประเทศจีนว่าป้ากลับวันไหนคะงานนี้บอกเลยว่าสาวมิ้นกับคุณปู่ภัยวงศ์เนี่ยสนิทสนมกันสมกับเป็นว่าที่สะใภ้หมื่นล้านจริงๆนะครับ